เอาละครับหลังจากที่เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเอแจกกันมาเยอะพอสมควรแล้วผมเองก็หน้าแตกไปหลายทีเหมือนกันหลายทีเหมือนกันตรงนี้ไม่ซีเรียสนะครับไม่ใช่เรื่องซีเรียสโอเควันนี้เนี่ยผมก็เลยจัดทำวิดีโอขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อที่จะปิดท้ายแล้วก็สรุปให้คุณฟังว่าเอ๊ะเราจะเดินต่อไปยังไงนะครับจากที่ผ่านมาเราได้เริ่มเดินกันจากจาว่าพื้นฐานที่เป็น HTML ใช่ไหมครับเราก็เดินกันมาพอเราเป็น HTML เราก็เริ่มจับ JSP กันละเริ่มเข้าเรื่อง JSP ยากขึ้นหน่อยนึงใช่ไหมครับทีนี้เขียน JSP เขียนไปเขียนมาเนี่ยมันไม่พอตอบโจทย์แล้วไม่พอเราก็เริ่มมาจับ Servlet กันต่อเพื่อเสริมให้เราแข็งแกร่งขึ้นอีกพอเราเขียนเซิร์ฟเลทไปจนแม่นแล้วเขียนลอจิกเซิร์ฟเลทคล่องเอา JSP เป็นส่วนของหน้าจอเอาเซิร์ฟเลทเป็นลอจิกนะครับเรามาหัดเรื่อง JSTL แล้วก็ EL ครับ JSTL นะครับเพื่อที่จะทำให้โค้ด JSP กับเซิร์ฟเลทของเราเนี่ยสั้นลงโดยที่ยังแยกกันอยู่กับ HTML ไม่ปะปนกันนะครับเราก็เลยมีตัวนี้ JSTL ทีนี้เราเขียนไปเขียนมาเราก็เจอปัญหาเอ้ยเว็บมันรีเฟรชนะใช่ไหมเราก็เลยอ่ะมาเดินทางสู่ AJAX นะครับ AJAX เต็มๆเลยว้าวเพื่อไม่ให้หน้าเว็บเรารีเฟรชนะครับหน้าเว็บก็ไม่รีเฟรชละเราสามารถใช้ .html เนี่ยให้เป็นแอปพลิเคชันได้เป็นเว็บที่เป็นไดนามิกได้ด้วยทีนี้เขียน AJAX ไปเราเจอปัญหาไหมครับเจอครับบางส่วนมันยุ่งยากบางส่วนมันเสียเวลากว่าจะเขียนได้กว่าจะไปดึงข้อมูลกว่าจะอะไรโอ้โหปวดหัวนะบางทีเป็นเรื่องปวดหัวเหมือนกันก็เลยอ่ะเราเดินทางไปอีกครับก้าวต่อไปของเราเราจะไปสู่เว็บเฟรมเวิร์กโอ้เป็นโลกที่กว้างใหญ่มากผมจะพาไปสู่โลกแห่ง JavaScript Web Framework เป็นโลกที่กว้างมากสิ่งที่ผมคัดเลือกมาทำวิดีโอเนี่ยผมเลือกตัวนี้ครับผมเลือกตัวนี้ jQuery Q U E R Y jQuery นะครับผมเลือก jQuery จริงๆมีเยอะตัวนี้ง่ายครับเข้าใจง่ายจะมีพวก ext.js อีกซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้ออกมาเป็นวิดีโอถัดไปถ้ามีเวลานะครับจะมีพวกนี้มีพวกที่เป็น dojo อีกครับ dojo dojo มีกลุ่มนี้อีกครับมีเยอะมากจริงๆสนุกแล้วก็มี prototypeprototype โอ้เขียนยากเขียนยาก proto นะครับ prototype นะต้นแบบ ty p ผมเขียนไม่สวยนะ e ในเซตนี้ถือว่าเป็นกลุ่มของ web framework ฝั่ง javascript นะครับเราจะไปที่นี่กัน jQuery นะครับเราจะไปที่นี่ต่อกันทีนี้หลังจากที่เราเขียนAJAXกันมานานแล้วรู้หมดแล้วอะไรเป็นอะไรลองครับลองไป implement ทำระบบดูทำระบบเล็กๆก็ได้นะครับทำระบบเช่าซื้อยืมคืนขายจองอะไรก็ช่างลองดูสักอย่างครับแล้วจะรู้ว่าโลกของการพัฒนาเว็บนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปมากแล้วจากสมัยก่อนที่สมัยโน้นที่ผมเขียน CGI โน้นนะ 5-6 ปีก่อนนะครับโอ้ลำบากมากจริงกดที่รีเฟรชที่กดที่รีเฟรชที่แทบตายนะครับยุคทุกวันนี้มันโลกเปลี่ยนไปมากนะครับโลกเราเปลี่ยนไปมากแล้วคนที่เขียนAJAXได้จริงๆนี่ยังมีน้อยในประเทศไทยของเราเนี่ยผมเสียดายครับเสียดายคนเก่งๆนี่มีน้อยจริงๆในขณะที่ความต้องการทางตลาดมันสูงครับทำให้เงินเดือนเนี่ยมัน
ค่อนข้างจะเยอะกลุ่มคนที่เป็นเอเจนต์นี่จะได้เปรียบมากในภาคธุรกิจทุกวันนี้นะครับใครที่เขียนเอเจนต์ได้เนี่ยมีโอกาสได้รับเลือกเข้าทำงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เอาให้แม่นเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีอย่างอื่นมาแทนที่เอเจนต์ละเราจะตามทันหรือเปล่านะครับมาเอาล่ะผมสรุปมาค่อนข้างเยอะปิดท้ายแล้วนะครับก้าวต่อไปครับพบกันในเรื่องของ jQuery พบกันอีกคือ CD แผ่นนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับยังผมตอบได้ว่ายังไม่มี CD แผ่นไหนและยังไม่มีหนังสือเล่มไหนครับสอนเอแจกจนละเอียดขนาดนี้แล้วก็ยังมาสอน jQuery ให้อีกจนละเอียดยิบทุกขั้นตอนณเวลานี้ครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่อนาคตอาจจะเต็มตลาดนะครับถึงวันหนึ่งคุณก็อาจจะพบว่าเออมันเยอะหนังสือเกี่ยวกับเอแจกหรือว่า CD สื่อการสอนเยอะเต็มไม่หมดครับแต่วันนี้ยังไม่มีครับตักตวงได้ก็ตักตวงกันเถอะครับเพราะว่าพอเราได้ตรงนี้แล้วพอเราหลุดพ้นจากเว็บเราจะไปสู่โลกของ RIA โลกใบใหม่ของเราครับซึ่งใน CD แผ่นนี้ไม่มีแน่นอนชุดนี้ก็ไม่มีครับจะเป็นชุดถัดไปเป็นกลุ่ม Java Advanced นะครับผมขอลบนะครับผมขอลบแล้วกันจะพบว่าตั้งแต่ผมทำ CD มาเนี่ยผมแบ่งเป็นกลุ่ม Java Basic นะครับ Basic คือพื้นฐานมากๆเลยพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นเนี่ยผมก็มาทำชุดที่เขาเรียกว่าชุดต่อยอดก็จะเป็นnormal นะเป็นผมขอใช้คำว่า normal แล้วกันสูงขึ้นมาอีกกว่า basic อีกเป็น standard นะครับเป็นมาตรฐานที่ต้องรู้กันทีนี้ชุดถัดไปวิดีโอชุดถัดไปผมก็จะทำประมาณ4แผ่นอย่างนี้แหละเป็นชุดใหญ่เลยจะเป็นเรื่องของ Java Advanced เป็นเรื่องยักษ์เป็นมืออาชีพเลยเป็นมือโปรมีเรื่อง Oracle มีเรื่องการเขียน query ระดับยากๆนะครับเป็นการทำ Java Enterprise มี JSF Start Spring อะไรพวกนั้นเข้ามาเป็นเฟรมเวิร์กบนฝั่งของ Java ซึ่งก็คงต้องเป็นปีหน้าถึงจะได้ทำนะครับปีนี้คงไม่ไหวละผมเตรียมเนื้อหาก่อนงานเยอะจริงๆไม่ค่อยมีเวลาทำด้วยนะครับอันนี้ก็คือใช้เวลานอกงานประจำมาทำวันละนิดวันละหน่อยนะครับเอาละผมสรุปมาเยอะพูดออกนอกเรื่องไปซะเยอะเลยไว้พบกันอีกครับในเรื่องถัดไป jQuery